เบลไว้วางใจแล้วเบลก็ให้เกียรติในการทำงานของรับรางแล้วก็เบลทดลองสินค้าเองก่อนด้วยถ้าสินค้าเนี่ยมีปัญหาจริงเบลไม่กล้าทำตรงนี้หรอกค่ะจะมีเรียกเราเข้าไปพบอะไรอย่างนี้ไหมคะเบลไปชี้แจงเบลยังไม่มีการเรียกเข้าไปพบหรือว่าอะไรเลยนะคะสินค้าสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างจริงๆซึ่งทางนี้เบลก็ส่งไปทางสคบให้สคบตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจแบบขายค้าแทนเขาเอารูปเราไปแบบโฆษณาเกินจริงตอนนี้ส่วนของโฆษณานะคะก็คือเบลกับมะปางก็คือถ่ายทำโฆษณาไปแล้วก็ส่งไปให้ทางบริษัททำการตลาดต่อไปซึ่งตัวแทนบางท่านก็มีการตัดต่อเติมเพิ่มข้อความเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางบริษัทก็ได้ทำการตักเตือนไปแล้วนะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่ขอให้แบบเบลเข้าไปชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจไหมคะคือถ้ามีติดต่อเข้ามาเบลยินดีเต็มที่เลยค่ะเบลก่อนอันนี้มีหมอดูมาทักเราด้วยเรื่องว่าเราจะข่าวตอนที่โดนข่าวอะไรเงี้ยทุกอาชีพมันก็คงมีอุปสรรคอะค่ะซึ่งสำหรับตัวเบลในเรื่องนี้เบลไม่ได้มองในแง่นั้นนะคะแต่เบลมองในแง่คือตอนนี้เราจะต้องร่วมกันตอบคำถามให้กับทางผู้บริโภคมากกว่าค่ะ